และเรตยาครับประเทศหลังไม้ตั้งตรงนั้นไม้เลยยังฉันนิพลันอาศัยขาดท่ามันขาดหลักชีวิตไปก้าวเดินทางใดขาดความมั่นใจแน่นอนเพราะเธอเหมือนสอยพระหอยคอนั้นคุ้มครองยังล้อตัวเองกลับมาหาฉันเถิดนะคนดีมาปลอบชีวิตฉันให้หายวังเวงฉันมันพินขึ้นสายรอเธอบรรเลงดีเป็นเพลงฟังชื่นชมหัวขอวอนเนื้อเด่นให้เธอกลับมาอยู่ชิดเคียงข้างดังคำสัญญาคิดถึงเตียนบ้าปลิ้มว่าจะขาดใจเธอจะรู้ไหมว่าฉันต้องถูกกับกรรมบริวารที่มังสีชาที่อยู่ที่ไหนน่าสงสารจริงๆเธอน่าสงสารทั้งหมดเลยสามคนเนี่ยแล้ว
ใครปรารถนาครับท่านผู้ชมสองคนนี้เป็นใครเธอเป็นใครเป็นหนุ่มหญิงของเราเราไปชื่อว่าเชนิสาแล้วเธอล่ะฉันเลตยาโดนจับตัวมาเหมือนกันจ้ะโดนจับตัวมาฉันก็โดนจับตัวมาท่านพี่ทำอะไรแล้วให้นามว่าเปลวขยีเป็นน้องสาวของท่านพี่เขาจับตัวพวกเธอสองคนมาทำอะไรกันเธอรู้ไหมเนี่ยฉันก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะให้ฉันมีตำแหน่งราณีใช่ฉันได้ข่าวว่าเจ้าพี่เนี่ยพาผู้หญิงมาที่นี่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าจะเข้าไปดูให้เห็นกันตาใครมาอีกแล้วเนี่ยมาแล้วตายแล้วใครอ่ะประหารโทษนะฉันอยากจะรู้ว่าพวกเธอน่ะเป็นใครมาจากไหนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอน่ะเป็นใครฉันจำได้ว่าอยู่หน้าท้องพระโรงเป็นพระคู่มั่นของท่านพี่ไม่ใช่เหรอแล้วมาวอยวายอะไรก็ใช่สิพระคณิษฐาอย่ามาหึงมั่วซั่วนะผมฉันขอโทษที่คันไปถึงคนนู้นเดี๋ยวพวกเธอมาอยู่ที่นี่ยังไงฮะก็พระองค์มังสีจักรบอกว่าจะแต่งงานกับฉันจะแต่งงานกับเธอได้ยังไงที่มาเจ้าพี่เป็นพระคู่มั่นของฉันตายแล้วมีพระคู่มั่นอยู่แล้วก็ยังจะแต่งงานใหม่ก็ดูสิแล้วแต่งสองคนเลยจะแต่งกันได้ยังไงสามคนเนี่ยใช่ฉันไม่ยอมหรอกนะถ้าหากว่ารู้แล้วว่าฉันเป็นพระคู่มั่นเธอต้องกลับกันไปเลยนึกว่าฉันอยากได้มากหรือไงเอ้าดังเมื่อเขาจะขนาดนั้นเลยแกไม่อยากอยู่ใจเย็นๆกันไปค่ะอีแล้วเดินน้ำปากนี่แล้วมาทำไมอะเธอฉันก็ไม่ได้อยากหอมบวกตลอดเลยใจเย็นๆก่อนนะไหนๆมากันแล้วอะก็แต่งกันซะให้ครบไปเลยฮะจะแต่งได้ยังไง3คนเลยเนี่ยนะทำไมล่ะมันไม่เคยมีมันก็ต้องสร้างตำนานแล้วจะอยู่ตรงไหนแต่งหน้าเลยเหรอแต่งเลยเดี๋ยวไหนๆก็ต้องโดนเดี๋ยวจะแต่งด้วยหญิงมาไปค่ะนั่งเลยไปค่ะตรงนี้มาตรงนี้ไปค่ะมันจะแต่งหน้าจะกลับเมืองก็กลับไม่ได้สวยสวยเลยไปค่ะเอาเลยนี่แต่งตัวนี้ด้วยสวยทุกคนไปค่ะหญิงจะทำหน้าโศกอย่างนี้ตลอดเวลาหน้าพี่ยังสกปรกขนาดนี้เลยแรงมากแม่นี่ลูกเองแต่งหน้าให้สวยนะองค์หญิงนี่จะมาต้องแก่ทำอะไรเลยทีนี้ไอ้เมือกเมือกตรงนี้ฉันไม่เอานะเขาไม่เรียกว่าเมือกนะวิ้งวิ้งเขาจะต้องเป็นการต่อไปเป็นอายแชโดว์จะแต่งกันทำไมก็ไม่รู้อยู่ดีอยู่ดีแต่งให้คนนี้ด้วยทำอะไรไม่ถูกเลยเอาที่ร้อยไปนิดนึงไปจริงๆฉันก็สวยอยู่แล้วนะไม่ต้องแต่งมากมายหรอกนะเริ่มหน่อยปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองผิวพรรณมันน่าดีเหลือเกินแต่งเท่แล้วสวยมากค่าบำบัดซักหน้าเด็กใช่ไหมคะสวยซักหน้าหน่อยพี่ซักหน้าหน่อยอุ้ยละกงดูหน่อยนะเนี่ยละสวยยังทำอะไรเนี่ยสวยแล้วใช่ไหมแต่งหน้าเหมือนกันเลยเอ้าถึงมาทำไมทำไมล่ะจะไปเอาเมียใครเข้ามาเดี๋ยวน้องก็รู้เองหยอกเล่นนะว่าพี่กำลังจะทำอะไรสวยแล้วสวยมากปะปัดไปก่อนเดี๋ยวจับเมืองเลยเจ้าพี่มาแล้วเหรอพี่คะเจ้าพี่แล้วก็ไปไม่รอดลิ้นทิ้งมาก่อนถุยลิ้นทิ้งมาจะพูดอะไรเยอะแยะก็หอมก็หมอบฉันหึงอ่ะอากาศหนาวลิ้นแข็งไงเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวพี่ทำไมหน้าตาพวกเธอทำไมบ้องแบ๊วไปหมดเลยอ้าวเตรียมจะแต่งงานไงพี่คะใส่คอนแทคกันทุกคนเลยเหรอตาใส่เพราะอะไรแล้วทำไมเขียนคิ้วเข้มขนาดนั้นเขาจะเป็นเจ้าสาวไงพี่คะเก็บอาการหน่อยพี่คะสาบานพี่รู้ตัวดีพูดอะไรไม่ต้องห่วงที่บอกเธอมาที่นี่เธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยปรารถนาสิ่งใดอันที่จริงแล้วอ่ะฉันไม่ใช่ผู้ชายอะไรเขาหมายความว่าไงพี่คะเราว่าอะไรอ่ะฉันกลัวว่าเธอเนี่ยทั้งสองคนจะแย่งผัวฉันไงมังสีชาติกับมังสินชัยไงในบอกว่าแล้วไงแต่เขาเป็นคนรักของเราจะไปแย่งได้ยังไงทำไมแย่งไม่ได้น่ะทำไมว่าฉันรักและฉันหวงฉันไงฉันรักไงเธอไม่ได้ตายตายยังไงเล่าก็อย่าบอกนะคนรักของฉันที่เล่นพี่กักกันไม่ให้ไปเจอก็จะรอดด้วยใช่ไหมเนี่ยถูกต้องตายแล้วว่าแล้วตายแล้วจำไว้นะน้องโรคเนี้ยเป็นแล้วไม่มีวันหายหรอกไม่หลอกไม่เรียนเลยมึงเป็นกระเทยมึงไม่บอกกูเลยฮะบอกให้กูรักมึงมาตั้งนานหอยอีดำ
จี้ปมจี้ปมอะไรอะไรเธอเนี่ยอะไรโดนฉันหลอกเนี่ยเป็นอะไรเป็นกระเทยมึงไม่บอกกูล่ะฉันว่าเธอสงบสติอารมณ์เถอะเพราะเธอสู้เขาไม่ได้แน่นอนลมเลิกความตั้งใจได้แล้วนะเพราะว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายนั่นไงจะเอาไหมโอ้ยจะเอาไหมไม่เอาน่ากลัวน่ากลัวจริงสังหรณ์ใจอยู่แล้วเชียร์ทำไมถึงว่าทาวังสีเหลืองไปหมดเลยชอบสีเหลืองได้โอ้ยสีเหลืองยังไม่เห็นม่านเหรอเนี่ยขอบยังเหลืองเลยแล้วจะพี่จะทำอะไรเนี่ยก็ผมว่าฉันสายเหลืองไงแต่งหน้าสวยกันนี่รอที่จะเป็นเจ้าสาวแต่งไหมล่ะเจ้าบ่าวเป็นแบบนี้ผู้ชายจะแต่งไหมตายหาแล้วไม่แต่งหรอกน่ากลัวมากก็ใช่น่ะสิใครเป็นช่างแต่งหน้าหม่อมฉันไหมคะไม่ได้สิไอ้นี่มันเป็นช่างแต่งหน้ามาเรียนมามึงไม่น่าเรียนเลยหน้ามึงแต่งเองยังง่วงเลยไม่เรียนดูถูกนะมันเป็นลูกศิษย์ของจิ๊กเยาวรัตน์นะจริงเหรอจิ๊กเยาวรัตน์ส่งมาที่เขาแต่งหน้าศพเพิ่งแต่งไปเนี่ย6คนแสดงว่าเธอเนี่ยแต่งหน้าให้ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมจิ๊กเยาวรัตน์ป้าเหมือนเหรอผมชัดยังไม่ใครบนยังมาแต่งหน้าฉันแต่งยังไงก็ได้ให้สวยกว่าผู้หญิงฉันนี่พวกเนี้ยอุ้ยเอาเหรอทำไมเสียงดังจังวะเอาเหรอเอาแบบนั้นเหรอเอาสิได้เลยพี่คะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นสวยสวยไอ้ที่เขาอยู่กันเนี่ยเขาชอบเราหรือเขาออกแล้วเปล่าออกมาสวยปริ้งแน่นอนสวยแน่นอนอ่ะเธอเต็มที่เลยสีมือเต็มที่เลยมาฉันกุ้มมากเลยถ้ามันเป็นขนาดนี้ทำไมมันไม่ต่อผมเลยวะสวยเฮ้ยมึงเล่นกันไวๆนะร้านค้าจะหมดเลยกลับใจไหมเดี๋ยวที่เด็ดเลยจัดเต็มเลยมึงจัดเต็มเลยมันกลับใจไม่ได้หรอกน้องหันหน้ามาโอ้โหหมดคุยแล้วเจ้าพี่แล้วถ้าเด็ดพ่อเราจะทำยังไงเนี่ยเปิดเพลงได้หน่อยเออทางนั้นแหละเออกลับสวยเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงท่านเหมาะแล้วข้างนู้นด้วยข้างนู้นสายกันเจ้าพี่สวยมากอ่ะนึกว่าหายไปตั้งนานแล้วนะโลกเนี้ยมันคนที่ตัดมีฟิลลิ่งด้วยผัดแก้ผัดแก้เฮ้ยจังหวะดีว่ะรับรองว่าออกมาสวยกับพวกผมฉันแน่เพลงข้างฝ่าบาทไม่ต้องกลัวเลยนะเพลงคะแฉอารมณ์ดีซะด้วยมีฟิลลิ่งร้องเพลงแก้เหงาเดี๋ยวเว้ยเอาสิจะได้รู้ว่าโอเคดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ฉันได้ดูเธอทำดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ปากกระจับหน้าดูเลยต้องเริ่มกินเต็มเฮ้ยตอนเราบันเทิงมันก็รับใจเฮ้ยเจาะเฮ้ยอะไรเราเนี่ยขับเรื่องอะไรเนื้อสวยงามมากเลยค่ะดูเธอทำเห็นยังเนี่ยทำไมถึงทำกับฉันได้เอาให้สวยนะไหนจะเปิดตัวจับจับดูเธอทำไปเสร็จแล้วเหรอคะเจ้าพี่ขอจุ๊บขอสวยตายหมดไหมตายหมดพี่คะคุณแม่ว่าตายหมดใช่ไหมตายหมดขอบใจมากจากคุณแม่สวยมากๆแจ๋วตาในคมกริบต้องการว่าปีหน้าไม่ได้มาแล้วล่ะเชื่อเว้ยปีหน้าสองเทพบุตรสองคืนเงี้ยเชื่อเว้ยปีนี้เขาหาลิงมาเล่นสวยไหมสวยเหมือนลิงประกิตอะทำไมคำว่าสวยเนี่ยหน้าตาไม่สดใสเลยสวยมากมันต้องอย่างงั้นสิเฮ้ยฟังดีๆต่อไปเนี้ยเธอไม่ใช่เจ้าสาวของฉันแล้วนะมึงกวางเลยเธอจะเป็นเพื่อนฉันเขาเรียกว่าเพื่อนสาวจ้ะฉันไม่มีเพื่อนสกปรกตรงนี้หรอกโอ้ยแรงมากอย่าปากเลยสิดวงสวยเราต้องมั่นใจในตัวสวยอยู่แล้วสวยทุกคนณสถานที่นี้เฮ้ยฟังอย่าบอกใครให้ได้รู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายถ้าหากว่าใครว้ายปริปากบอกคนอื่นตายแล้วจะโดนฉันเนี่ยทำโทษอุ้ยเจ๊อยากตายสิ่งที่ฉันต้องการและปรารถนาที่สุดในชีวิตนี้มีเพียงสองคนเท่านั้นนั่นก็คือมังสีชาติมังสินใจฉันอยากได้ผัว
ไม่รู้แล้วยังหนีจะไปไหน